ไม่ได้แถวบ้านก็เชิญองค์เจ้าองค์นี้มาขอฝนหลังจากนั้นก็ฝนตกมา 3-4 วันปลูกอ้อยได้แล้วก็ตั้งองค์สันเจ้าเนี่ยอยู่ที่ชุมชนห้วยกระบอกส่วนใหญ่ 70-80% นะครับที่เป็นชาวไร่อ้อยจากแรกๆที่เราใช้แรงงานคนก็ตอนนี้เราก็ใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลนะครับแล้วก็ส่งเข้าโรงงานอ้อยนี่ครั้งแรกนะฮะก็ส่งไปหีบเป็นน้ำเหลืองก่อนแล้วก็ส่งไปกรุงเทพไปทำเป็นน้ำตาลปัจจุบันนี้ก็โรงงานที่สร้างอยู่ที่นี่ก็อ้อยส่งเข้าไปออกมาเป็นน้ำตาลเป็นถุงเป็นกระสอบเลยเริ่มจากป้าเนี่ยเก็บเงินเพื่อซื้อที่แล้วก็ปลูกอ้อยหลังจากนั้นรวมกลุ่มของคนในชุมชนห้วยกระบอกเนี่ยค่ะเพื่อปลูกอ้อยแล้วก็ทำโรงงานน้ำตาลถึงได้ไปเกิดเป็นโรงงานน้ำตาลทรายขาวเรารับอ้อยที่เป็นทั้งสดไปไหม้จากชาวบ้านในบริเวณนี้ทั้งหมดไปคั้นน้ำกรองทำเป็นน้ำเชื่อมเคี่ยวจนกลายเป็นผงอะค่ะถึงออกมาเป็นน้ำตาลทรายแดงจะเอาไปทำซีอิ๊วที่เรากินกันทั่วไปเนี่ยค่ะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวนำไปใช้ประกอบทำอาหารได้ตามปกติค่ะต้มขาหมูนี่ก็มีซีอิ๊วดำแล้วก็มีกระเทียมมีน้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นพริกไทยหน่อยหนึ่งแค่นั้นเครื่องเทศมีอย่างละก้านสองก้านเองไม่ได้เยอะกระเทียมพริกไทยซีอิ๊วดำใส่พร้อมกันน้ำตาลครับมีส่วนทำให้มันมีรสกลมกล่อมต้มไฟอ่อนขาหมูก็บอกสูตรเดิมเขาเรียกขาหมูต้มเค็มบรรพบุรุษของเราตามที่ปู่ผมได้เล่ามานะว่าไปลงเรือที่สัวเถาเสร็จแล้วก็มาขึ้นเรือที่กรุงเทพก็นำพากันเดินทางมาห้วยกระบอกถือได้ว่าเป็นชุมชนแคะที่เก่าแก่และก็ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเตี๋ยก็มาจากเมืองจีนสูตรอาหารนี่จะเป็นขาหมูเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาจีนนี่เป็นสูตรของเตี๋ยเป็นสูตรโบราณมันเป็นสูตรเฉพาะหมูครับหมูเป็นก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวสดซีอิ๊วดำแล้วก็มีน้ำสต๊อกพริกไทยก็ใส่ต้นหอมแล้วครับวัตถุดิบจากนครปฐมครับจากโรงใหญ่เลยถ้าหมูเดือนนี้เรามีร้านประจำคัดสรรได้เรื่องดีเลยกระเพาะหมูครับนี่ล้างแล้วต้มพริกไทยกับเกลือกับกระเทียมประมาณ2ชั่วโมงให้มันนุ่มถึงจะมาหั่นผัดกับกระเทียมไชย3รสกระเทียมไชยกระเทียมผัดน้ำมันให้มันนุ่มกระเทียมไชยมันนิ่มกระเพาะหมูครับน้ำมันงานิดนึงน้ำตาลไม่มันเค็มจะชืดอ่ะก้มนิดหน่อยครับพริกไทยครับเพดานหมูนี่มันต้องซื้อมานี่ต้องมาล้างขยำเกลือแล้วก็มาต้มน้ำเปล่าให้มันนุ่มแล้วก็มาผัดกระเทียมเพดานน้ำตาลน้ำสต๊อกซีอิ๊วดำพริกไทยดำผัดได้2วิธีคือผัดพริกไทยดำกับผัดพริกสด